รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เฮสนันลั่นทุ่งพบกันแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:15 นาทีนะครับทางช่อง 9 Xcot HD หมายเลข 30นะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นนักร้องหญิงหน้าตาดีเสียงก็ดีแต่ทําไมได้รับดอกไม้จันทร์ในวันแห่งความรักนะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเขาได้เลยครับ2เพลงรวดนะกับดอกไม้จันทร์วันวาเลนไทน์และชนนาหาแฟนครับกับนาลีศรีเทพครับ
วัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหฟังไกลๆคิดว่าพี่สุนารีขนาดนั้นใช่ไหมใช่ครับได้ก๊อปพี่สุทำมาหากินมาประมาณ20ปีแล้วค่ะผมอยากฟังเสียงนิดๆฟังเสียงพี่แต่เป็นเพลงพี่สุโอเคจัดให้นิดนึงยืนอยู่หลังไม้แสงไฟส่องหน้าพระจันทร์ร้องเพลงกล่อมคนนี้เมียมาเที่ยวการเดินทาง20กว่าปีเป็นไงบ้างครับเล่าให้ฟังมีอัลบั้มตั้งแต่ปี38ครับค่ะตอนนั้นก็ครั้งแรกเลยก็คือประกวดนี่ก็คือแบบไม่ได้ตั้งใจเป็นครั้งแรกที่ประกวดร้องเพลงก็คือเขาจะรับสมัครในหนังสือพิมพ์อะไรสักอย่างนี้พี่จำไม่ได้ละครับค่ะสักนี้ก็พี่ก็เข้าไปอ่านแล้วก็เอ๊ะมีครูจิ๋วพิจิตสมัยนั้นนะแล้วก็อาจารย์สมหวังชุ่งโชติอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเพลงเขาดังมากแล้วแบบเราทำยังไงนะที่เราอยากจะได้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งที่จะให้ครูได้ฟังเสียงเราบ้างอะไรประมาณนี้พี่ก็เลยไปเลยมุ่งหน้าไปที่เขาประกวดเลยเพราะว่าในที่ประกวดเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดคุณชนะในรายการนี้คุณก็จะสามารถได้ทำมีอัลบั้มกับบริษัทเขาสังกัดในสังกัดเขาร้องเพลงอะไรร้องเพลงรายงานหัวใจรายงานหัวใจของพี่สุนารีเหมือนกันใช่ช่วงนั้นดังมากค่ะมีกราบเท้าย่าโมมือถือไม้ไฟสองหน้ารายงานหัวใจเสร็จแล้วก็ชนะเลิศแบบตื่นเต้นมากจากนั้นก็ปังเลยก็ไม่ปังก็บริษัทได้ปิดตัวไปก็ทำมาสักประมาณสัก3ปีได้ค่ะค่ะก็ปิดตัวไปแล้วก็พี่ก็มีแบบท้อเนาะพักหลังๆนี้ก็คือมามีรายการเงาเสียงเสียงของพี่สุก็ได้ชนะเกือบทุกรายการแล้วมาเจอครูบาอาจารย์หลายๆท่านด้วยกันเขาก็เลยบอกว่าอยากจะให้กลับมานะครับคือสุดท้ายก็ได้กลับมาก็ดีใจมากค่ะแล้วก็กราบขอบคุณนะคะคไปยังครูบาอาจารย์หลายๆท่านด้วยกันนะคะที่ให้โอกาสนะคะได้มามีซิงเกิลใหม่เป็นของตัวเองก็ได้มาจากสมัยเมโลดี้ครับซึ่งตอนนั้นพี่ก็ไปร้องเพลงโชว์นี่แหละค่ะก็เขาก็ไปอยู่ไหนมาหลายปีเลยไปอยู่ไหนมาจนอายุน้อยขนาดนี้จะได้เสียงก็ทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมาเนาะเลยกลับมากับเพลงดอกไม้จันทร์วันวาเลนไทน์ดอกไม้จันทร์วันวาเลนไทน์ก็เลยอยากจะอนุรักษ์ตรงที่มันเป็นลูกทุ่งแท้ๆเอาไว้ค่ะอยากให้พี่สื่อตรงนี้หลังจากเพลงเศร้าไปมีเพลงที่ค่อนข้างสมหวังมากแล้วแหละชนะนาหาแฟนอยากจะมอบเป็นพิเศษให้กับสาวโรงงานทั่วประเทศเลยค่ะ wow. เพราะว่ามันห่างหายไปนานเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้สาวโรงงานก็แทบจะไม่รู้ว่าฉันทนาคืออะไรแล้ว เราก็เลยขุดเอาขึ้นมานะคะว่าฉันทนาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะของสาวโรงงานเนี่ยชื่นใจเหมือนกันที่ว่าทุกคนเอ้ยมันเพลงฉันน่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากเต้นน่ะอะไรมันก็มีนะมีขยับนิดๆมีขึ้นมาแบบทุกคนก็ให้กำลังใจอะวันนี้ขอบคุณพี่นารีศรีเทพมากๆนะครับที่มาให้เกียรติกับรายการเราค่ะยินดีนะครับยังไงอยากให้มาอีกนะถ้าซิงเกิลต่อไปนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามีข่าวของวงการลูกทุ่งมาฝากกันกับพี่พีเสด็จครับเขาบอกว่าซุกลูกจริงหรือเปล่าช่วงหน้าเจอกันครับ